สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำกระโปรงยาวง่ายๆกันนะคะไม่ต้องใช้แพทเทิร์นมาตรฐานถ้าใครต้องการวางผ้าตัดเลยก็ได้ค่ะโดยที่ถ้าซิปอยู่ด้านข้างให้วางผ้าสันทบเลยค่ะจะวางเป็นผ้าเฉลียงหรือว่าตามตรงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ทำแพทเทิร์นก่อนก็ได้ค่ะใครๆก็ทำได้แค่เราตีเป็นสี่เหลี่ยมนะคะให้วัดความยาวค่ะวัดความยาวตามต้องการนะคะอาจจะ90เซนติเมตรหรือว่า100เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างกำหนดที่60เซนติเมตรนะคะทั้งด้านบนด้านล่างค่ะแล้วก็ให้ตีเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะขั้นตอนต่อไปจากจุดด้านบนนะคะให้วัดลงมา8เซนติเมตรในจุดของด้านบนนะคะในจุดนี้จะมาหาเส้นเอวกันค่ะถ้าสมมุติว่าเอว68 70หรือ72คิดเป็นเซนติเมตรนะคะให้หาร4ได้เท่าไหร่ก็กำหนดจุดไว้ค่ะสมมุติว่าของดิฉันกำหนดที่72เซนติเมตรหาร4ก็จะได้18ก็กำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็โค้งไปนะคะโค้งไปหาเส้น18เซนติเมตรขั้นตอนต่อไปในส่วนของปลายกระโปรงค่ะในส่วนนี้นะคะให้วัดขึ้นไป15เซนติเมตรฉันจะใช้ไม้บรรทัดหมุนเอานะคะใครมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะให้ตีเส้นลงไปชายโค้งเลยค่ะเป็นแพทเทิร์นที่ทำได้ง่ายมากในส่วนนี้นะคะเราก็จะเป็นการวางสันทบผ้าทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะโดยที่ใครต้องการจะวางผ้าตามเกณฑ์ตรงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าผ้าเยอะจะวางเป็นสันทบเป็นเฉลียงก็ได้ค่ะในส่วนของเอวก็จะใส่ขอบนะคะซิปอาจจะอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านหลังก็ได้ค่ะด้านหน้าก็ให้วางสันทบแต่ถ้าต้องการซิปด้านข้างก็วางสันทบทั้ง2ชิ้นเลยค่ะกระโปรงที่ได้ก็จะออกมาเป็นกระโปรงที่ปลายบานนะคะสวยค่ะลองทำกันดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ